นี้แม่ปุ๋มก็จะชวนเพื่อนๆมาทานข้าวด้วยกันนะคะเพราะแม่ปุ๋มทานอาหารมังสวิรัติเนาะเมนูที่ในแต่ละวันที่แม่ปุ๋มทานนะคะก็จะมีหลักๆก็ไข่ค่ะเพื่อนๆแม่ปุ๋มจะเป็นทานไข่เจียวเนาะนี่นะคะเพื่อนไข่เจียวใส่พริกนะคะใส่ผักข้างในเนาะมีคุณป้าป้าน้องสมัยเป็นคนทำให้ทานนะคะวันเลยเพราะว่าแม่ปุ๋มจะต้องไปรับส่งน้องสมัยเองนะคะช่วงเช้าจะรีบเนาะเขาจะอยู่ดูน้องแล้วรีบแล้วก็ทำให้แม่ปุ๋มทานนะคะอันนี้เป็นผัดเห็ดนะคะเพื่อนนี่นะคะใส่พริกนะคะประมาณนี้เนาะที่แม่ปุ๋มทานบ่อยๆนะคะเมื่อวานบางทีก็เปลี่ยนเป็นเมนูขนมจีนแกงเขียวหวานบ้างนะคะแต่ไม่ได้ใส่เนื้อสัตว์เนาะนี่นะคะเพื่อนประมาณนี้นะคะแกงส้มอันนี้แกงส้มมังสวิรัตินะคะไม่ได้ใส่น้ำปลาเนาะเรามาทานไปด้วยกันเลยนะคะไม่รู้ว่าจะมืดหรือเปล่านะคะเพื่อนๆวันนี้แม่ปุ๋มไม่ค่อยสบายด้วยนะคะก็จะชวนเพื่อนๆมาทานข้าวด้วยกันนะคะมาทานกันเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวทานข้าวเสร็จแล้วมื้อเที่ยงนี้แม่ผมต้องทำงานต่อนะรีดผ้าให้น้องสมายต่อนะคะวันนี้ยังมีงานวิเดี๋ยวแม่ผมลืมเอาช้อนกลางบรรยากาศที่แม่ผมอยู่หอพักก็จะแบบเนี้ยนะคะเพื่อนๆทานข้าวข้างด้านหลังห้องเนาะทานข้าวคนเดียวน้องโมลี่นอนอยู่นะคะเพื่อนๆทานข้าวด้วยกันค่ะเพื่อนๆมาเลยค่ะแกงส้มก่อนเลยเนาะเมื่อสักครู่นี้แม่ผมลืมช้อนกลางต้องใส่ช้อนกลางด้วยนะคะนี่นะคะผักทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อนๆนี่กะหล่ำดอกเนาะใส่กะหล่ำดอกแล้วก็ถั่วฝักยาวผักกาดขาวนะคะนี่นะคะทานข้าวนี่เป็นวิดีโอแรกในที่แม่ปุ๋มอัดมาทานข้าวให้เพื่อนๆชมกันนะคะไม่เคยทานอาหารลงวิดีโอใน YouTube เลยเป็นวิดีโอแรกเลยก็ลองดูนะคะเพื่อนๆลองอีกแนวนึงเนาะปกติแม่ปุ๋มจะทำพวกรีวิวเนาะลองบ้างเปลี่ยนลองมาแชร์อาหารให้เพื่อนๆได้ชมกันบ้างว่าวันนี้ทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเมนูมังสวิรัติเนาะประมาณนี้ก็จะเปลี่ยนไปนะคะเพื่อนๆแต่ว่าก็ยังคงกินทานผักเนาะผักนี่อาจจะตัดยากนิดนึงช่วงวันนี้อากาศจะเย็นนะคะเพื่อนๆอากาศเย็นแล้วก็ไม่ค่อยสบายอีกแล้วแม่ปุ๋มเมื่อวานนี้ก็เริ่มจามบ่อยนะคะเพื่อนข้าวติดนะคะทานข้าวข้าวเที่ยงเนาะตอนนี้สักเที่ยงแล้วเพื่อน11โมงกว่าทานข้าวเสร็จเดี๋ยวไปทำงานต่อค่ะเพื่อนงานบ้านเยอะซึ่งซักผ้าเสร็จเนาะถึงจะมีเครื่องนะเพื่อนๆแต่มันก็ต้องคอยดูเนาะเพราะมันไม่ใช่อัตโนมัตินะคะต้องคอยวิ่งเปิดปิดน้ำให้มันทำงานตามเวลาที่กำหนดที่แม่ผมได้รีวิวในวิดีโอก่อนหน้านะคะเครื่องซักผ้ามันอยู่ด้านหลังหอพักนะคะด้านหลังห้องเนาะนี่นะคะทานข้าวนั่งแม่ผมใช้โต๊ะญี่ปุ่นทานข้าวนะคะเพื่อนไม่ได้ซื้อโต๊ะสูงอยู่ในห้องนะเพราะว่าพื้นที่มันจำกัดนะคะนี่เลยเอาแบบนี้พับเก็บง่ายเลยมันไม่เกะกะเนาะของในห้องเขาก็ไม่พอพักนี้นะคะเพื่อนๆมีระบบรักษาความปลอดภัยที่แม่ผมอยู่มีคีย์การ์ดนะคะเปิดปิดเข้าออกแล้วก็ห้องมันจริงๆมันไม่เล็กนะคะเพื่อนมันก็
ไม่เล็กไม่ใหญ่เนาะตรงกลางห่างกลางแต่ของแม่คุมในห้องมันเยอะเนาะแต่บางทีก็ระบายเอากลับไปเก็บไว้ที่บ้านคุณพ่อคุณแม่บ้างนะคะเพราะว่าก็เอาไปฝากคุณพ่อคุณแม่กระปุกกระเป๋าอะไรที่เคยรีวิวก็เอาไปแบ่งญาติๆค่ะเพราะว่าแบ่งให้คุณแม่เป็นของขวัญเนาะบางทีซื้อมาก็ยังไม่ทันใช้คือบางทีก็ลิงใช่หรือบางทีก็ใช้แค่ครั้งสองครั้งก็เอาไปให้คุณน้าบ้างคุณป้าบ้างค่ะเพื่อนๆก็จะเหลือเท่าเฉพาะที่ใช้งานแล้วที่ซื้อมาล็อตหลังเนาะที่เคยได้รีวิวไปเพื่อนๆสามารถไปรับชมวิดีโอก่อนหน้าได้นะคะถ้าเพื่อนๆท่านไหนชอบกระเป๋าแฟชั่นเหมือนแม่ปุ๋มเนาะก็เข้าไปชมกันได้นะคะได้อันนี้ไข่เจียวบ้างนะเฮ้ยบรรยากาศเงียบๆนะเพื่อนๆวันนี้ที่หอพักที่แม่ปุ๋มอยู่แม่ปุ๋มอยู่ที่ปทุมธานีนะคะอยู่ปริมณฑลเนาะติดกรุงเทพเนาะแต่ว่าอยู่อำเภอคลองหลวงนะคะมาที่ผัดเห็ดบ้างอันนี้ไม่ใช่กะเพราเห็ดอันนี้ไม่ใช่เนาะกระปาน้องทำไมใส่ใบอะไรมาให้เนี่ยเป็นผักคู่กับเห็ดกับปลาน้องสมัยแต่แบบขยันมากค่ะเพื่อนตื่นมาแต่เช้าทำกับข้าวให้แม่ปุ๋มทานกับน้องๆก่อนออกไปทำงานทุกวันนะคะเพราะว่าแบ่งหน้าที่กันเนาะเพราะว่าแม่ปุ๋มก็ดูแลงานส่วนอื่นปลาเขาถนัดเรื่องทำกับข้าวชอบทำกับข้าวก็ให้เขาทำเนาะถ้าไม่มีเขาช่วยทำแม่ปุ๋มก็แย่ค่ะเพื่อนมันเหนื่อยมากเนาะเลี้ยงลูกสองคนเองมันเวลามันจำกัดแล้วเราไปรับไปส่งลูกเองด้วยทุกวันนะคะถ้าไม่มีสามีคอยช่วยเหลือก็แย่เหมือนกันค่ะเพื่อนยายทานกับข้าวเสร็จก็เปลี่ยนไปเป็นโหมดของหวานกันบ้างนะวันนี้แม่ผมซื้อของหวานมาทานด้วยรสช่องค่ะรสช่องน้ำกะทิเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปทานด้วยกันเนาะนอนอยู่ค่ะเพื่อนใกล้จะหมดจานแล้วใกล้จะหมดจานแล้วทานข้าวค่ะจะได้มีแรงทำงานต่อเนาะใกล้จะหมดแล้วเพื่อนที่เข้ามาใหม่อย่าลืมนะคะว่ากดติดตาม Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่อง Smile Molly ด้วยนะคะแล้วผมก็มาพูดคุยในวิดีโอนี้เนาะเพราะว่าแม่ผมไม่เคยสตรีมวิดีโอสดเนาะไลฟ์สดเนาะก็จะเน้นแอปแล้วก็ไปตัดต่อก่อนนะคะเพื่อนไปหมดแล้วเหมือนน้องมอลลี่จะตื่นนะครับหมดแล้วคำสุดท้ายเดี๋ยวไปทานของหวานกันต่อค่ะเพื่อนแม่ผมเก็บตรงนี้กันเนาะ
มาค่ะเพื่อนๆมาทานกันต่อเนาะอันนี้ก็ลอดช่องนะคะลอดช่องน้ำกะทิเนาะที่แม่ผมทานออกมาจากตู้เย็นเลยแช่ไว้ตอนเช้านะคะคือไว้ตอนเช้าตอนไปส่งน้องสมัยกลับมาก็เก็บไว้ทานต่อทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆหวานหวานชื่นใจเนาะหวานชื่นใจดีค่ะมีข้าวโพดด้วยนะคะแต่ข้าวโพดด้วยอร่อยดีค่ะเพื่อนๆถุงละ10 บาทเองนะเดี๋ยวทานเสร็จก็ทำงานบ้านต่อค่ะเพื่อนเดี๋ยวไปรีดเสื้อผ้าชุดนักเรียนให้น้องสมัยต่อเนาะหลายชุดเลยแม่ผูกค้างไว้เพราะว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วน้องสมัยไม่ได้ไปโรงเรียนไม่สบายวันหนึ่งเนาะมันทำให้แม่ผูกไม่ได้รีดเสื้อผ้าวันเมื่อวานยืดมาจนถึงวันนี้ก็เลยเดี๋ยวมารีดวันนี้เลยรวมหมดเลยเตรียมมาแล้วเนาะเดี๋ยวเก็บเตารีดที่ต่อกันหวานหวานนี่ค่ะเพื่อนแม่ผมไม่เคยทำวิดีโอเกี่ยวกับทานอาหารให้เพื่อนได้ชมนะเนาะวันนี้เดี๋ยวอยากมาพูดคุยแล้วก็ทานอาหารด้วยกันนะคะพาเพื่อนๆมาทานด้วยกันเนาะแล้วอาหารที่แม่ผมทานมันอาจจะไม่อร่อยนะเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆน้องเธอหลายท่านเพราะว่าแม่ผมทานมังสวิรัติมันไม่มีเนื้อนะคะเพื่อนๆจะมีแต่ผักกับไข่เนาะเป็นหลักคิดว่าเป็นอาหารลดน้ำหนักแล้วกันนะคะเพื่อนๆทานแล้วดีนะไม่อ้วนนะคะเพื่อนๆแม่ผมทานมาตั้งมาตอนนี้ก็ได้3 ปีแล้วค่ะตอนแรกอ่ะหลังคลอดแม่ผมอ้วนนะอ้วนมากเลยอ่ะแล้วก็เลยกลับไปทานมันเหมือนเดิมนี่ทำให้น้ำหนักเริ่มทรงตัวแล้วค่ะเริ่มลดลงกลับมาแบบหุ่นไม่อ้วนเหมือนตอนแรกแล้วตอนแรกบวมมากเลยบวมน้ำอ้วนฉุเลยพอทานไปสักพักแล้วว่ามันก็จะอยู่ตัวค่ะเพื่อนแล้วมันก็เริ่มร่างกายมันเริ่มปรับสภาพได้นะอะไรคะน้องนี่หมอนเน่านี่ไงหมอนเน่าอยู่ตรงนั้นน่ะกินเอาเก็บให้หน่อยสิโอ้แต่แม่ไปเก็บให้หนูเก็บเองได้ไหมแม่เดินไปไม่ได้กินก่อนต้องมาเรียกให้แม่ปู่ไปเก็บหมอนเน่าให้อีกแล้วงั้นแน่เก่งเก็บเองได้ลูกมานอนอยู่ข้างๆค่ะเพื่อนมาดูวิดีโอแล้วน้องมอรี่เขาชอบดูวิดีโอช่องน้องบีมากค่ะเพื่อนดูทุกวันเลยค่ะเพื่อนในยูทูบเนี่ยดูแต่น้องบีมเลยอ่ะชอบน้องบีมากเลยเป็นแฟนคลับพันธุ์แท้เลยน้องบีมท็อปโฟนอ่ะเนาะช่องต้องดังมากของเด็กมีช่องนึงเลยมีอะไรเลยต้องตื่นค่ะเพื่อนน้องมอรี่เดี๋ยวแม่ผมทานเสร็จก็จะไปทำงานก็เดี๋ยวยังไงวันนี้แม่ผมคงจะต้องลาเพื่อนๆไปก่อนในวิดีโอนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้กับแม่ปุ๋มในช่องสมัยโมลี่ด้วยนะคะเจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะเพื่อนๆสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ